สวัสดีค่ะลงทะเบียนมาตรการชิมช็อปใช้กันหรือยังคะเพื่อนๆ10ล้านคนเท่านั้นเองนะคะเอาเงิน 1,000 บาทไปเที่ยวเมืองไทยกันนะคะอย่าลืมนะคะใครยังไม่ได้ลงทะเบียนอย่าลืมนะคะแต่สำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วพอได้รับ SMS ยืนยันนะคะหลังจาก3วันทำการหลังจากที่ลงทะเบียนเนี่ยเราจะได้ SMS ยืนยันนะคะพอได้รับ SMS ยืนยันแล้วเนี่ยเราจะต้องทำยังไงต่อพอได้รับ SMS ยืนยันแล้วนะคะให้เราเข้าแอปเป๋าตังค่ะโหลดแอปเป๋าตังตั้งไว้เลยนะคะเข้าแอปเป๋าตังถือบัตรประชาชนไว้ด้วยนะคะเพราะว่าตรงขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เนี่ยมันจะต้องมีการสแกนบัตรประชาชนอีกรอบนึงค่ะพอเข้าแอปเป๋าตังปุ๊บนะคะเข้าไปที่ G Wallet นะคะแล้วก็กดเข้าไปเขาก็จะให้เราเนี่ยยืนยันสิทธิ์นะคะโดยการสแกนบัตรประชาชนนะคะสแกนบัตรประชาชนแล้วก็เราก็กรอกข้อมูลเพิ่มอีกเล็กน้อยนะคะเป็นวันเดือนปีเกิดแล้วก็เลขหลังบัตรประชาชนนะคะกรอกข้อมูลเพิ่มนะคะเตรียมบัตรประชาชนไว้ใครสายตายาวใครสายตาสั้นเตรียมแว่นไว้เลยนะคะเพราะว่ามันต้องมีกรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะคะกรอกข้อมูลปุ๊บนะคะเขาก็จะบอกว่าเขาจะมี SMS ยืนยันมาที่โทรศัพท์ของเรานะคะแล้วเราก็กรอกเลขตาม SMS ยืนยันตรงนั้นอีกทีนึงนะคะที่แอปเป๋าตังค์นะคะกรอกปุ๊บนะคะเป็นการยืนยันอีกครั้งนึงจากนั้นเขาก็จะให้เราสแกนใบหน้าเอาโทรศัพท์มาส่องหน้าเราสแกนใบหน้านะคะเพื่อว่าจะดูว่ามันเป็นหน้าเราจริงหรือเปล่าตรงกับบัตรประชาชนหรือเปล่าตัวปลอมหรือเปล่าเอาบัตรประชาชนคนอื่นมายืนยันสิทธิ์หรือเปล่าเพราะบางคนไปเอาบัตรคนอื่นมายืนยันสิทธิ์นะคะก็เป็นการตรวจสอบที่รัดกุมดีมากเลยนะคะก็มาสแกนใบหน้าสแกนใบหน้าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ผ่านนะคะเขาจะให้สิทธิ์ได้ถึง3ครั้งนะคะในการยืนยันสิทธิ์นะคะแต่ถ้าไม่ผ่านอีกทำยังไงนะคะเราต้องไปยืนยันสิทธิ์ที่ธนาคารค่ะธนาคารกรุงไทยนะคะอย่างส่วนตัวโอเองนะคะโอก็สแกนใบหน้าไม่ผ่านนะคะเพราะว่าไปถามที่เจ้าหน้าที่กรุงไทยเขาบอกว่าเราอาจจะแบบโครงหน้าแบบอ้วนขึ้นอะไรแบบไม่ตรงกับบัตรอ่ะก็เป็นไปได้ทั้งเพราะตัวเองอ้วนขึ้นมาเกือบ10กิโลนะคะก็ถ้าสแกนใบหน้าไม่ผ่านก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยเลยค่ะพนักงานธนาคารกรุงไทยน่ารักมากนะคะเขาก็จะช่วยเรานะคะเอาบัตรประชาชนเนี่ยมายืนยันสิทธิ์ที่ธนาคารให้เราค่ะเขาก็จะตรวจสอบด้วยนะคะอย่างตอนที่โอไปที่ธนาคารกรุงไทยนะคะหลังจากสแกนใบหน้าไม่ผ่านแล้วเนี่ยก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยเขาก็ตรวจสอบสิทธิ์รัดกุมดีนะคะเขาก็ขอดูใบขับขี่ของเราด้วยนะคะดูว่าใบขับขี่มันเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะถ้ามีนะคะเขาก็ขอดูแล้วก็เขาก็ดูหน้าเราว่าตรงกับบัตรประชาชนไหมใช่เราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตรวจสอบตรงนั้นด้วยแล้วเขาก็จะยืนยันสิทธิ์ให้เราผ่านเครื่องของเขานะคะแล้วก็ถ้าไปยืนยันสิทธิ์ที่ธนาคารนะคะก็จะใช้สิทธิ์ได้วันรุ่งขึ้นค่ะนั่นก็คือการยืนยันสิทธิ์การใช้เงินชิมช็อปใช้นะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเข้าแอปเป๋าตังนะคะเตรียมบัตรประชาชนไว้แล้วก็ยืนยันสิทธิ์ถ้ายืนยันสิทธิ์ตรงนั้นผ่านก็ใช้ไปเที่ยวได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ผ่านก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยแค่นั้นเองค่ะพนักงานธนาคารกรุงไทยก็จะยืนยันสิทธิ์ให้เราผ่านเครื่องของธนาคารนะคะนั่นก็คือการยืนยันสิทธิ์การใช้เงินชิมช็อปใช้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนไปเที่ยวเมืองไทยกันอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ